ด้านบนไปเชิญเลยครับกูจะกล้าไหมเนี่ยเฮียนั่งเล่าคนเดียวด้วยไปเอ้ยไฟสายเกือบแป๊บนึง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 ได้ยินไหมโอเคหลายท่านเคยเห็นนะครับตรงนี้นะฮะจะเป็นท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่มากหน้าศาลานะครับนะแต่ทางขึ้นจะมี2ฝั่งนะบันไดฝั่งนู้นบันไดฝั่งนี้บันไดหนึ่งอยู่ตรงนู้นบันไดหนึ่งอยู่นี้แต่ผมจะไม่ขึ้นบันไดด้านนี้ผมจะไปขึ้นบันไดอีกด้านนึงซึ่งสิ่งที่จะไปขึ้นนั้นหลายคนได้ยินเสียงหลายคนโอเคนะไปนะครับตามผมมาครับเรื่องเล่าต้องอยู่ด้านบนครับนะเป็นผีโอ้ยเฮียโจโถผีเล่าผีนะครับเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะเดี๋ยวโจอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรพุ่งออกมาวะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้มีของพุ่งมาเฉยแล้วก่อนไม่อะไรวะใครเฮ้ยเดี๋ยวเฮียเฮ้ยกูยังไม่ได้เล่าเลยกูยังไม่เล่าเลยคือด้านบนนะครับที่เป็นที่นั่งเล่านะครับเฮ้ยเพราะว่าเนี่ยไปยังไม่ได้ขึ้นศาลาเลยนี่แหละที่เขาเรียกว่าศาลาแห่งความเป็นความตายครับนี่ทางขึ้นทางหนึ่งนะครับเฮ้ยกูไอสัตว์ต้องขึ้นนั่งเล่าคนเดียวด้วยเย็ดเคไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวจะเสียงอะไรใครเฮ้ยใครอ่ะเฮียเฮ้ยเฮ้ยโอ้จัดที่ให้กูอย่างเวิร์กวักเลยจัดที่ให้กูเฮ้ยผีเล่าผีกูว่าจบเอ้ยนี่กูอยู่คนเดียวจริงเหรอเนี่ยไอ้ทิศเอ้ยเฮ้ยเอาไม่มีใครหรอวะเฮ้ยเฮียของจริงแล้วกูเฮ้ยกูนึกไม่ออกแล้วกูจะเล่าอะไรนึกไม่ออกกูจะเล่าอะไรเฮ้ยถึงแล้วแล้วที่ผมเห็นก่อนหน้านี้คือใครที่อาบน้ำอยู่เสียงดังซ่าซ่าซ่าอยู่แต่พอไปดูไม่มีใครอาบน้ำใครนั่งตรงเสาใครนั่งตรงเสาเมื่อกี้นี่เงาผมเห็นแม่ชีจริงๆกับตาทั้งสองคนที่เห็นแล้วได้คุยได้ถามไถ่กับแม่ชีด้วยว่าจะมาอาบน้ำคนแรกนะแต่คนที่สองเดินมาตีนเขาว่าเพิ่งตื่นนอนแล้วจะมาอาบน้ำสิ่งที่มีอะไรตามไปผู้ชมรู้ไหมครับศพที่เกิดอุบัติเหตุหน้าถนนมีเจ้าที่อาสานำศพที่ไร้ญาติมาให้หลวงพ่อไหวแกงจ้าจี๊ดจ้าจ้าจ้าใครผู้ถามจะเป็นใครใครผู้ใดผมมุ่งหน้าที่จะเดินไปที่กุฏิเก็บศพสิ่งที่เราเห็นสองคนกับตากล้องคือเห็นแม่ชีเดินออกมาจากฝั่งของเมย์แม่เดี๋ยวใครไอ้จบเป็นโกรธที่ใส่กระดูกแม่ชีอยู่หลังเมนซึ่งมีโกดเดียวด้วยมีหน้าคนโผล่ขึ้นมาตรงลูกกงครับประธานโทษศาลาเป็นศาลาที่โล่งแต่หน้าต่างเป็นลูกกงครับเดี๋ยวมีใครเดินครับพี่เดี๋ยวก่อนนี่คือทูบเทียนต่อหน้าตัวกูพูดความจริงกูไม่ได้โกหกไม่ได้คิดตัวใครสิ้นกูพูดจริงเรื่องที่เล่ามาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆกับตัวข้าพเจ้าเองและทีมงานของข้าพเจ้าในเพจของสารนังอลือณวันนั้นที่ไปที่ภาคเหนือขณะที่นั่งเล่าเสียงมาตลอดเลยผมบอกเลยว่าวัดบ้านแกนี่เป็นตำนานที่บอกว่าศาลายังความเป็นแต่ตายที่ตายใครตาย3-4 ปีที่แล้วนะตอนที่ผมทำเพจแรกๆเลยนะครับทีมงานครับ
ช่วยเดินไปดูตรงนี้ให้ผมหน่อยว่ามีคนอยู่ไหมแต่ถ้าถามว่ากล้องตัวนี้จับได้ไกลนี้ผมคิดว่าไม่มีคนอยู่แน่นอนกล้องได้ไปดูได้เลยได้แล้วตรงเนี้ยถ้าถามว่ากล้องมันมีตัวนี้ตัวนี้ตัวเดียวไหมที่เห็นกล้องนี้เห็นไหมเห็นไหมตัวนี้เห็นไหมอันนี้ผมไม่รู้นะว่าผมตาฝาดหรือเปล่านะเอ้ยมาบัสเนี่ยเสาต้นเนี้ยมีคนนั่งอยู่ตรงเนี้ยมีเฮ้ยจริงๆนั่งจริงๆแต่ถามว่าผมเชื่อเลยว่าไม่ใช่ทีมงานเพราะว่าไฟหรือว่ากล้องนะฮะส่องมาเห็นหมดเลยแล้วตรงนี้ที่ผมได้ยินเสียงอันนี้แค่ได้ยินเสียงนะด้านหลังแค่ได้ยินเสียงเนี่ยด้านหลังแค่ได้ยินเสียงครับแต่ตรงเมื่อกี้เนี่ยผมชัดเลยไม่รู้ว่ากล้องที่ตั้งอยู่จะจับได้หรือเปล่าเฮียกูสั่นไปบุ้งเลยสัตว์เดี๋ยวเลยโอ้ยยิ่งเก๋บัดห้องกินเฮียให้ออกยังไม่รู้กูเล่าเป็นไงบ้างมันเดินสำรวจได้นะเนี่ยผมอะคือมันได้ยินเสียงตลอดนะได้ยินเสียงตลอดแต่ว่าสิ่งที่ผมได้เห็นน่ะเมื่อกี้น่ะคือเงาตรงนั้นอะผมรู้ว่าผมตาฝาดว่าแต่ว่าผมอยากให้กล้องหลายอันดูอันนี้เลยอันนี้จริงเป็นไงผมบอกเลยเล่าบรรยากาศนอกจ้ะโอ้โหเดี๋ยวไปเล่าอีกทีนึงตรงนี้ผมเอาเรื่องจริงมาเล่าแล้วผมกล้าจุดธูปจุดเทียนผมบอกเลยว่าเดี๋ยวไอ้สัตว์เดี๋ยวก่อนเนี่ยแมงใครเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งวิ่งกูอย่าเพิ่งเดี๋ยวอะไรวะใครอ่ะใจเย็นครับตอนนี้ครับผมมาใจเย็นเฮ้ยเดี๋ยวข้างบนมึงได้ยินเสียงไหมไม่โอเคไอ้สัตว์โอเคมาท่านผู้ชมครับเกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวเรามาขออนุญาตตะลึงนะ